ยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะบ่าย3โมงแล้วนะครับอย่าลืมเข้าเกมทุกวันนะฮะถ้าเข้าเกมทุกวันตั้งแต่วันจันทร์นะฮะพรุ่งนี้จะได้รับบอลดำฟรีแล้วนะครับแล้วก็ที่แน่นะฮะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน 4.3.1 แล้วนะฮะเพิ่มขนาดไฟล์มาประมาณ 2.7 เมกะไบต์เท่านั้นนะครับแล้วก็แนะนำว่าให้ไปอัปเดตกันก่อนวันจันทร์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่อัปเดตนะฮะซึ่งการอัปเดตเนี่ยหลักๆก็ฮะก็จะเป็นการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเดิมๆนะฮะ2ปัญหาเรื่องย่อขยายแอปแล้วก็สำหรับใครที่ใช้แท็บเล็ตนะฮะย่อแอปแล้วก็อาจจะมีการค้างเนี่ยก็เกมบอกว่าน่าจะประมาณชาติหน้าฮะถึงจะอัปเดตแก้ไขตรงนี้ให้นะฮะมันก็ขึ้นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับมาแล้วก็ส่วนปัญหาอื่นนะฮะที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตัวเกมน่าจะแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มที่แพ็คแรกกันเลยนะครับสำหรับ Iconic Momentโลมาครับแฟนๆโลมาเตรียมตัวเตรียมใจดีใจกันได้เลยนะฮะบอกเลยว่าโอ้โหจัดเต็มครับผมกับ4ตำนานนะฮะโหตอนตินี้กำลังจะถอดเสื้อเลยนะฮะมาเลยนะครับผมบาติสตูต้านะครับนี่ฮะคาฟูครับจอร์ดีฮะแล้วก็นากาตานะฮะบอกเลยว่าตำนานไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยที่เคยมาแล้วก็ตามนะฮะทั้ง4คนนี้ตัวใหม่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวเปรียบเทียบให้ช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วก็นะครับผมมาอีกหนึ่งแพ็คนะฮะสำหรับ Player of the Week Worldwide นะครับผมซาดิโอมาเน่นะครับผมมาจนได้ตามคาดนะครับทาดิชนะโอ้โหแบบที่ผมคิดไว้เลยนะที่มีตรงนะครับในความคิดที่ผมคาดการไปเมื่อวานมี2คนเองนะครับที่มาโอ้มีวานบิทซาก้าด้วยนะครับโอ้ตรงนี้นะครับ11คนประกอบไปด้วยบอลดำ10คนเลยนะฮะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับโอกาสได้บอลดำค่อนข้างสูงนะครับโอ้มีใครกันอีกผู้สาประตูเลโน่นะครับผม3คนนี้ตามคาดนะฮะนี่แหละครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเชลซีก็มีติดเหมือนกันนะครับนี่นะฮะก็สามารถไปจัดไปเปิดกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะฮะตอนนี้ตัวเกมยังคงลดราคานะครับในเรื่องของการเติมทองสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้แพ็คมันมาเยอะไม่มีทองไปเปิดนี่นะฮะสามารถไปจัดกันได้เลยนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะฮะยังไม่หมดนะครับผมอัปเดตฟอร์มการเล่นของนักเตะนะฮะประจำสัปดาห์นี้เราก็จะเห็นว่าโอ้โหเด็ดดวงกันหลายคนเลยนะครับใครห่วยๆก็จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะและแน่นอนครับผมตอนนี้ตัวเกมแจกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ 25,000 นะฮะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นตัวเกมก็ใจดีนะครับแจกให้เราไม่พอพร้อมกับบอลดำนะฮะเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าอัปเดตทีไรเนี่ยแจกบอลดำให้ฟรี1ลูกอีกแล้วนะครับก็สามารถไปเปิดกันได้เลยช่วงนี้บอลดำตัวเทพๆที่อัปเดตใหม่ล่าสุดก่อนหน้านี้ประมาณ2ครั้งอะฮะโอ้เพียบเลยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเปิดให้ใครนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะแล้วก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะฮะเรามารีวิวเปรียบเทียบค่าพลังวิลตันนะฮะของตำนานใหม่ทั้ง4คนเปรียบเทียบกับตัวเก่ากันสักนิดนึงละกันนะครับคนแรกครับผมคาฟูค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม3เลวิลตัน21นะฮะถ้าสมมุติว่าเอาไปเล่นกับทีมโลมาก็จะไปได้สูงสุดถึง98นะครับมีการเพิ่มเข้ามาใหม่ของ2สกิลค่าพลังส่วนใหญ่เนี่ยบวกจากเดิมค่อนข้างเยอะนะครับก็คือบวกมา1แล้วก็2จะมีค่าพลังที่บวก5ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของความเร็ววิ่งเร็วขึ้น5นะฮะแล้วก็มีโยนบอลยาวบวกขึ้น4อยู่ที่91นะฮะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเกมบุกบวกจากเดิม5อยู่ที่84และค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของความอึดอยู่ที่99ฟอร์ม7นะครับคนต่อมานะฮะผมนากาตะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม2เลเวลตาน30มีโอกาสค่าพลังสูงสุดแต่ไปได้ถึง98นะฮะแล้วก็มีการเพิ่มเข้ามาของ3สกิลนั่นเองค่าพลังส่วนใหญ่นะครับจะบวกจากเดิมประมาณ2นะฮะส่วนจะมีค่าพลัง2อย่างที่บวก4นะครับก็จะมีเรื่องของออกตัวเร็วนะฮะบวก4แล้วก็ลูกโค้งนะครับบวกอีก4ค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของการจ่ายบอลสั้นบวก2อยู่ที่95ครับคนต่อไปครับผมตอตินะฮะค่าพลังโดยรวมนะฮะอยู่ที่97เลยนะครับบวกจากเดิม3เลเวลตัน28ถ้าไปเล่นกับทีมโรม่าแสดงว่ามีโอกาสแตะไปถึง100เลยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะลองไปดูในเกมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มาก่อนที่ตัวเกมนะฮะจะปล่อยอัปเดตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าเคลื่อนกันได้เล็กน้อยนะครับค่าพลังเนี่ยส่วนใหญ่จะบวกประมาณ1แล้วก็2นะฮะส่วนค่าพลังที่บวกเยอะๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นบอลยาวครับหรือว่าโยนบอลยาวนั่นเองบวกจากเดิม5อยู่ที่95นะฮะเป็นนักเตะอีก1คนที่มีค่าพลังแตะ90สูงๆเนี่ยเยอะมากๆนะครับค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของการจ่ายบอลสั้นอยู่ที่97แล้วก็จะมีค่าพลังที่แตะ95 4อันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมบุกครองบอลนะฮะความแข็งแกร่งในการครองบอลโยนบอลยาวนะหรือแม้กระทั่งพลังการเตะเนี่ยก็อยู่ที่96นะครับและคนสุดท้ายครับผมบาติสตูต้าค่าพลังโดยรวมนะฮะ
อยู่ที่96บวกจากเดิม2เลเวอตัน20นะฮะแน่นอนว่าบาติสตูต้าเนี่ยก็จะมีโอกาสแตะไปสูงสุดถึง99เลยนะครับมีการเพิ่มเข้ามาของ1สกิลค่าพลังอาจจะไม่ได้บวกทุกช่องนะฮะแต่ว่ามีค่าพลัง2อย่างที่บวก7นะครับเป็นเรื่องของการหม่งแล้วก็ความอึดนั่นเองส่วนค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของการเตะแรงอยู่ที่99จบสกอร์96เกมบุก98นั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือ4ตำนานที่มาใหม่นะฮะจากแพ็คไอคอนิกโมเมนต์โรม่านะฮะใครที่เป็นแฟนโรม่าหรือว่าชอบตำนานทั้ง4คนนี้บอกเลยว่าความสามารถโดดเด่นคระตำแหน่งกันแบบนี้นะครับสามารถไปจัดไปเปิดกันได้เลยนะฮะช่วงนี้เนี่ยตัวเกมเขาก็จะเน้นไปที่การขายตำนานนะฮะจากทีมหลักๆนั่นเองเอาไปเล่นในแมตช์เดย์หรือว่าอีเวนต์เก็บทองอื่นๆเก็บคะแนนนะฮะทัวร์อะไรเงี้ยได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนจากที่ผมไปเห็นรูปมานะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเอา4ตำนานนี้ไปเล่นกับสโมสรโรม่านะครับอย่างตอตตีเนี่ยก็จะโหดสุดๆไปอยู่ที่99นะฮะบาติสตูต้าก็อยู่ที่98นากาตา97คาฟู97เช่นเดียวกันครับในเรื่องโกลบอลไปที่ผมและผมแชร์ลืมกดติดตามด้วยนะฮะเพื่อนๆนะครับเปิดได้คนไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ